หลังจากที่พูดมาครั้งนี้ครั้งที่21นะฮะ21ฮะก็ต้องลุ้นกันว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับบ้านอย่างที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยออกมาโพสต์ผ่านทาง IG หรือเปล่านะฮะแต่ว่าครั้งนี้ก็อาจจะจริงนะเพราะว่าไม่ว่าจะวิดีโอคอลไปที่งานเลี้ยงวันเกิดที่จังหวัดไหนที่อุบลคุณทักษิณก็บอกว่าเดี๋ยว10สิงหาคมนี้เนี่ยจะกลับมาประเทศไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องจัดวันเกิดแบบวิดีโอคอลแล้วเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นครับอาจจะดูเหมือนว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้พูดถึงการเข้าคุกเลยนะคะคืออย่าลืมว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษหนีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบถ้าจะกลับมาประเทศไทยเนี่ยมีโทษจำคุกรอคุณทักษิณเนี่ยอย่างน้อย10ปี10ปี3คดีใช่ไหม3คดี3คดีปล่อยกู้ Exim Bank นะคะคดีหวยบนดินขายหุ้นชินคอปอันนี้ไม่รวมที่ดินรัชดานะคะเพราะว่าหมดอายุความไปแล้วอันนี้คือ10ปีที่รอคุณทักษิณกรณีที่กลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อให้ขอพระราชทานอภัยโทษแต่ว่าตามกฎหมายใหม่เนี่ยต้องรับโทษอย่างน้อย1ใน3แปลว่าคุณทักษิณต้องติดคุกอย่างน้อย3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นกันว่า10สิงหาคมคุณทักษิณจะกลับมาประเทศไทยกี่โมงนะคะอาจจะตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับดิฉันใช้คำว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรคุณทักษิณแล้วกันคุณจตุพรพรหมพันธ์จริงๆอ่ะจริงๆแกเป็นคนที่เคยขึ้นเวทีกับคุณทักษิณนะใช่เคยร้องเพลงด้วยกันเป็นเจ้ากรรมนายเวรไปแล้วโอ้เดี๋ยวนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรคุณจตุพรเนี่ยคือทุกๆวันเนี่ยแกก็จะFacebook Live นะฮะกับทนายนกเขาบ้างนะฮะกับผู้หญิงบางคนบ้างนะฮะที่เป็นพิธีกรร่วมครับล่าสุดเนี่ยโพสต์ Facebook นะฮะแล้วก็มีการไลฟ์ชื่อตอนอยาก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 ไม่รู้ว่าอยากอะไรแต่ว่าคุณจตุพรเนี่ยพูดถึงการประกาศกลับบ้านของคุณทักษิณนะฮะสำหรับคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าถ้าถามตัวเองเนี่ยยังให้50 50ก็พูดมา20ครั้งไม่เคยกลับยัง50 50อยู่ฮะยัง50 50แต่ถ้า10สิงหากลับจริงเนี่ยครับแปลว่าดีลจบแล้วแปลว่ามีการนัดเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วพร้อมแล้วด้วยถ้าเกิดว่ากลับ10สิงหาคมนะแล้วมั่นใจว่าการประกาศกลับบ้านครั้งนี้เนี่ยคุณทักษิณไม่เคยประกาศโดยที่ไม่มีเจตนาการเมืองแต่จะเกี่ยวข้องกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอันเดี๋ยวลองฟังจากคุณจตุพรนะคะการประกาศกลับบ้านของนายกทักษิณเนี่ยจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องกระบัดสัตว์นี่ไม่ได้เลยเพราะเท่ากับไปหารพื้นที่สื่อไงทั้งที่นายกทักษิณนี่โกหกมา 100% เรื่องการกลับบ้านครั้งนี้ผมก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่า50 50นะอย่าไปเล่นหมดตัวนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแกเบี้ยวทุกครั้งเรื่องการกลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจากนี้ไประหว่างวันที่10เนี่ยเกิดมีการนัดหมายเนี่ยนะครับเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้รับพิจารณาใดๆเนี่ยนะครับก็นั่นหมายความว่าแสดงว่าพร้อมแล้วและถ้าก่อนวันที่10เนี่ยนะครับมีการข้ามขั้วไม่ว่าจะให้เขาข้ามมาด้วยตัวเองข้ามไปหรือไปแต่งตัวให้อีกพรรคไปเป็นผู้จัดการรัฐบาลและเชิญตัวเองไปเป็นนายกที่คิดวิธีข้ามสับเลี่ยงเลี่ยงบาลีอ่ะหรือจะต่อให้เลี่ยงภาษาอังกฤษต่ออย่าว่าแต่เลี่ยงบาลีเลี่ยงสันสกฤตเลย คุณเลี่ยงยังไงคุณก็หนีไม่พ้นเพราะคุณประกาศว่าไม่จับมือเวลานี้ก็อาจจะไปเลี่ยงไปอีกพักนึงให้เขาเป็นผู้จัดการรัฐบาลและเชิญตัวเองมาเป็นนายกครับประชาชนประเทศนี้เขากินข้าวนะเขามีอาชีพปลูกข้าวไม่ได้กินสังข้าวนะสังข้าวเขาให้วัวเขาให้ควายกินนะแต่ประชาชนเขากินข้าวคุณจะไปจัดอย่างไรคุณก็กระบัดสัตว์ก็คือกระบัดสัตว์เข้าใจยังว่าทำไมดิฉันถึงบอกว่าคุณจตุพรเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรคุณทักษิณเข้าใจแล้วแล้วคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าคือถ้าครั้งนี้คุณทักษิณไม่กลับเนี่ยไม่ใช่คนแล้วนะ ไม่ใช่คนแล้วนะ นี่แต่ดูตามรูปการแล้วเนี่ยกลับน่าจะกลับแหละเพราะว่ามีวันวอเวลานอสถานที่ไงใช่ลูกสาวก็โพสต์เจ้าตัววิดีโอคอลมากับกลุ่มคนเสื้อแดงที่เขาจัดงานให้ก็บอกว่าผมกลับวันที่10สิงหาคมนะรอดูนะท่านผู้ชมครับ10สิงหาคมตรงกับวันพฤหัสบดีเป็นพฤหัสบดีที่
2ของเดือนสิงหาคมค่ะนี่นะซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าวันพฤหัสที่3สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมกันเลื่อนมาจากวันที่2ซึ่งเป็นวันหยุดค่ะนะฮะจะมีการประชุมกันแล้วก็จะมีการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งออกได้3ทางค่ะ1รับไอ้1ไม่รับ2รับแต่ไม่ต้องชะลอการโหวตเลือกนายก3รับและชะลอการโหวตเลือกนายกถ้าออกข้อ1หรือข้อ2ก็คือไม่รับหรือรับแต่ไม่ต้องชะลอการโหวตเลือกนายกก็เลยเข้าใจกันได้ว่าเป็นไปได้ว่าในวันพุธที่9หรือวันพฤหัสที่10สิงหาคมอาจจะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกนี่ถ้าไม่วันที่9ก็วันที่10แต่ดูตามรูปการถ้าทักษิณกลับมาวันที่10การโหวตเลือกนายกน่าจะอยู่ในวันที่9ซึ่งเป็นวันพุธก็ประชุมรัฐสภาได้ใช่ค่ะนะแต่ระหว่างทางวันที่3ถึงวันที่9นะฮะก็คือ4 5 6 7มันจะต้องมีอีก2ช็อตเกิดขึ้น4 5 6 7 8 1ก็คือการประชุม8พรรคร่วมซึ่งครั้งที่แล้วยกเลิกใช่ค่ะ2การประชุมวิป3ฝ่ายใช่ใช่ไหมฮะที่มีคุณวันนอเป็นประธานนะซึ่งครั้งที่แล้วก็ไม่มี2ประชุมเนี่ยมันต้องอยู่ระหว่างทางระหว่างวันที่3ถึงวันที่9เพื่อที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ว่าวันที่9จะเอาอย่างไรคือมันต้องมีก่อนที่จะโหวตนายกมันต้องมีก่อนที่จะโหวตนายกไทม์ไลน์มันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันที่3ศาลบอกว่ารับและให้ชะลอการโหวตเลือกนายกก็ตัวใครตัวมันเลื่อนไปก่อนเลื่อนตอนนี้เลื่อนเป็นเดือนด้วยใช่แต่นี่เลื่อนเป็นเดือนด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เลื่อนก็ต้องลุ้นกันว่าใครจะถูกเสนอชื่อขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกซึ่งถ้ามองว่าคุณทักษิณกลับวันที่10แคนดิเดตนายกเนี่ยมันต้องเป็นฝั่งเพื่อไทยใช่และน่าจะได้ด้วยเพื่อไทยตอนนี้ก็จะมีคุณชัยเกษมซึ่งตอนนี้ท่านป่วยอยู่นะคะคุณอุ้งอิ๊งแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินสามคนใช่ใช่แต่ทีนี้เนี่ยดิฉันว่าสิ่งที่ต้องลุ้นก็คือถ้าเสนอใครขึ้นมาแต่ณวันนั้นยังมีก้าวไกลอยู่ในสมการจะได้เสียงถึง375หรือเปล่าซึ่งยากมากเพราะว่า5พรรคในขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยนะคะที่ไปชนช็อกมิ้นกันอะสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนานะคะพูดชัดเจนแล้วว่าไม่ร่วมงานกับพรรคที่แก้112แล้วบางพรรคบอกเลยว่าต่อให้ก้าวไกลลดเพดานแก้112ก็ร่วมงานด้วยไม่ได้เพราะว่าแนวทางการทำงานมันไม่ตรงกันหรือว่าสวเนี่ยดิฉันสัมภาษณ์อาจารย์เสรีสุวรรณพันธ์นนท์เนี่ยท่านบอกว่าต่อให้ก้าวไกลลดเพดานการแก้112แต่ว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาไงว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณพูดชัดเจนว่าคุณมีนโยบายในการที่จะแก้112คุณพิธาพูดในสภาว่าจะจัดการกับการจัดวางพระราชอำนาจพระราชสถานะแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงในวันที่วันเนี้ยคุณอยากได้เสียงมาเติมเพื่อให้คุณเนี่ยได้ร่วมรัฐบาลคุณบอกคุณจะไม่แก้112แล้วอะไรคือสิ่งที่จะค้ำประกันว่าระหว่างเนี้ยคุณจะไม่แก้จริงๆเราจะเชื่อคุณได้ยังไงอ่ะไม่มีใครเชื่อแล้วไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อคือท่านผู้ชมลองดูกลยุทธ์ของทางพรรคนี้นะเดิมทีแข็งขันมากว่าต้องแก้112ค่ะทุกวันนี้ก็แข็งขันอยู่แล้วพรรคเดียวด้วยนะคะแล้วพรรคเดียวด้วยแต่พยายามจะบิดเบือนบอกกับคนอื่นว่าที่เขาไม่โหวตเลือกผมเนี่ย112เนี่ยเป็นแค่ข้ออ้างฉากหน้าเท่านั้นค่ะซึ่งจริงไม่ใช่เป็นข้อหลักเลยล่ะเป็นข้อหลักเลยเป็นข้อหลักซึ่งคุณหนีเรื่องนี้ไม่พ้นไม่รอดแล้วนับวันเนี่ยคุณมีแต่จะคุณมีแต่จะมีแต่ต้นทุนที่มันต่ำลงด้วยเพราะเรื่องนี้คนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะมองว่าทำไมคุณตั้งหน้าตั้งตาแก้ไขแต่เรื่องนี้เอาแต่เรื่องนี้หรือแม้กระทั่งคนที่เลือกคุณพวกด้อมส้มเองก็ตั้งคำถามว่าเลือกคุณเข้าไปโอกาสคุณจะเป็นนายกโอกาสคุณจะเป็นรัฐบาลมีอยู่แล้วนะเหลืออีกแค่นิดหน่อย
แต่ดันอยากจะแก้112ทั้งที่มีนโยบายอีกเยอะที่เขาบอกว่าโอ้ชอบมากเลือกพรรคนี้ชอบมากในนโยบายอื่นๆนโยบายอะไรก็แล้วแต่คุณจะยังไปหมกมุ่นเรื่อง112จนไม่ได้เป็นรัฐบาลจนไม่ได้เป็นนายกคนที่เขาเลือกเขารู้สึกว่าโอ้โหกูเลือกมึงเนี่ยไม่ใช่เพราะจะให้แก้112เรื่องนี้เรื่องเดียวนะแล้วมันน่าแปลกตรงที่ว่า112เนี่ยไม่ลดเพดานแต่ไอ้อย่างเรื่องอื่นนโยบายเศรษฐกิจขึ้นค่าแรงทันที450บาทยอมถอย งงไหมคุณจะงงกับพรรคนี้มากงงเลยอ่ะงงกับพรรคนี้มากเงินผู้สูงอายุแล้วก็450ค่าแรงอ๋อทำไม่ได้มันเป็นพรรคร่วมต้องรอก่อนถอยได้แต่112ถอยไม่ได้ทั้งที่112เนี่ยไม่ได้อยู่ใน MOU นะคะใช่ถ้าพรรคอื่นเอาด้วยอ่ะทำไมไม่ใส่ใน MOU วันนี้เนี่ยนะวันนี้ถ้าพวกคุณบอกผมลดเพดานแล้วไม่มีใครเขาเชื่อไม่มีใครเขาเชื่อเขาก็จะคิดงาช้างไม่งอกออกจากปากหมาฉันใดก็ฉันนั้นเห็นภาพนี่นะแล้วก่อนที่ทักษิณจะกลับมีข่าวหรือเสียงเล่าอ้างว่ามันมีดีลลับที่ฮ่องกงเกิดขึ้นค่ะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ชูวิทย์ใช้บอกว่ามีศาสดาของก้าวไกลเดินทางไปด้วยผู้นำทางความคิดเดินทางไปด้วยคนก็นึกถึงธนาธรเมื่อวานนี้นักข่าวถามทั้งช่อถามทั้งชัยธวัฒน์ค่ะท่านผู้ชมฮะถามว่าธนาธรไปฮ่องกงไหมช่อตอบว่าไงวันนี้ก็ยังอยู่ในประเทศไทยนะวันนี้อยู่ก็ถามเมื่อวันก่อนนู้นไปไหมจริงๆฮ่องกงเนี่ยเช้าเย็นกลับหรือไปวันเดียวได้นะใช่มันใกล้อ่ะใช่สองชั่วโมงอ่ะชัยธวัฒน์ถามว่าไม่น่าจะใช่นะคำตอบมันต้องเป็นว่าใช่หรือไม่ใช่ไปหรือไม่ไปไม่ต้องมาเล่นลิ้นใช่ที่สุดแล้วเข้าไปตรวจสอบพบว่าธนาธรบินออกไปฮ่องกงวันที่24ค่ะซึ่งตกกับวันจันทร์ไฟล์บิน CS700 BKK ถึงSKG โอ้บินกลับวันที่25นั่นไงขาเข้าไฟล์บิน HX773 HKG ถึง BKK ฮ่องกงกรุงเทพอย่าบอกนะว่าไปแค่กินโจ๊ก หมูหันหรอ ละเอียดมากนะมีไฟล์บินมาด้วยมีไฟล์บินมาด้วยจริงๆไฟล์บินมันเช็คได้ไงเออทำไงเมื่อวานเนี่ยมันมีคลิปนะคะมันมีคลิปที่อ้างว่าคุณธนาธรเนี่ยมาปรากฏตัวที่ทำการพักใช่แต่สุดท้ายเนี่ยมีซึ่งต้องพิสูจน์เขาก็เป็นแฟนเพจที่เขาชอบไปพิสูจน์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเขาก็ไปตรวจสอบพบว่าไอ้คลิปนี้เนี่ยพี่ธีระครับมันเป็นคลิปเก่าอันนี้เหรอเออแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณธนาธรแกชอบใส่เสื้อตัวเดิมไงใช่ไหมอันนี้เป็นคลิปเก่าไม่คลิปเมื่อวานใช่ค่ะซึ่งต้องพิสูจน์เนี่ยเขาไปตรวจสอบพบว่าเป็นคลิปที่เคยถูกโพสต์เอาไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมวันที่20นะคะบางคนแซวบอกว่าคุณธนาธรแกชอบใส่เสื้อแบบนี้แกอาจจะเดินหันข้างแบบนี้เหมือนกันแล้วถ่ายภาพได้มุมเดียวกันมั้งนะตอนแรกคนก็เชื่อเพราะว่ามันพอมันมีไฟบินออกมาวันจันทร์ไปวันอังคารกลับวันพุธโผล่ที่พักมันก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ดูจากไทม์ไลน์นะดูจากวันเวลาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดตามนะคือตามข่าวที่ออกมาก็คือว่ามีผู้นำทางความคิดก็คือคุณธนาธรเนี่ยไปพบกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงไปดีลกันว่าก้าวไกลเนี่ยขอร่วมรัฐบาลด้วยโดยจะมีเงื่อนไขก็คือตลอด4ปีที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยจะไม่แก้112คืออันนี้คือคิดแบบพื้นฐานนะฮะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคือต้องบอกว่าต่อให้คุณธนาธรไปคุยกับคุณทักษิณจริงเนี่ยคำถามคือแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงสมการการเมืองได้ยังไงคือต่อให้ก้าวไกลยังร่วมรัฐบาลด้วยแต่คุณบอกว่าคุณจะถอยไม่แก้112จะได้เสียงส.ส.มาเติมหรอถ้ายังมีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลแล้วส.ว.จะโหวตให้ไหมคือสิ่งที่คุณธนาธรต้องทำเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าบินไปฮ่องกงเพื่อไปคุยเรื่องนี้จริงเนี่ยนะคะซึ่งผิดถูกยังไงไม่ทราบคุณธนาธรต้องชี้แจงนะสิ่งที่ต้องทำก็คือพรรคก้าวไกลต้องไปคุยกับส.ว.ไหมคือทำยังไงให้เขาโหวตให้ไม่ใช่บินไปคุยกับคุณทักษิณยื่นเงื่อนไขว่าจะไม่แก้112แต่ตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วไงเพราะว่าหลายพรรคเขาพูดแล้วว่าอุดมการณ์มันไม่เหมือนกันมันทำงานด้วยกันไม่ได้ใช่112นั่นเรื่องนึงแล้วมันก็ยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะนะยุบกอรมน.เงี้ย
อ่ะใช่ค่ะนโยบายความมั่นคงเรื่องที่เข้าไปจะปฏิรูปอะไรกองทัพของเขาเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่ตามมาซึ่งเรื่องยุบกอรมนก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หลายคนออกมาพูดว่าเฮ้ยคุณดูดีๆก่อนใช่ค่ะมันไม่ใช่เด็กเล่นขายของนึกอยากจะยุบก็ยุบค่ะนี่นะฮะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงวิโรจน์ลักษณะอดิศรโพสต์ Facebook นะเอาคร่าวๆนะฮะวิโรจน์ขึ้นจั่วหัวมาว่าอย่าหลอกลวงประชาชนว่ารัฐบาลรักษาการทำงานไม่ได้เพื่อหวังสลับขั้วตั้งรัฐบาล3ปอมาแกะ3ปอมาแกะปวดเก่าเลยอย่าหลอกประชาชนว่าเอาใหม่เลยอย่าหลอกลวงประชาชนว่ารัฐบาลรักษาการทำงานไม่ได้เพื่อหวังสลับขั้วตั้งรัฐบาล3ปอตอนนี้มีบางคนชอบออกมาพูดหลอกประชาชนว่ารัฐบาลรักษาการทำงานไม่ได้เราเสียเวลารอการจัดตั้งรัฐบาลแห่งความหวัง8พรรคร่วมไม่ได้เพื่อขู่ให้ประชาชนกลัวและยอมรับชะตากรรมยอมให้เกิดการสลับขั้วจัดตั้งรัฐบาล3ปอให้มาผูกขาดกินรวบประเทศต่อไปผมถามตรงๆเลยครับระหว่างได้รัฐบาล3ปอแล้วต้องสิ้นหวังต่อไปอีก4ปีกับรอเต็มที่ไม่เกิน10เดือนแล้วจะได้รัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนเป็นใครใครก็รอครับใครล่ะเป็นใครใครก็ออกใครล่ะใช่ไหมพักนี้มาแบบนี้แล้วมาแบบนี้แล้วนี่นะหนึ่งก็คืออ้างประชาชนเนี่ยสามปอค่ะสามปออีกแล้วนะซึ่งมันเก่ามากเก่ามากมันไม่มีสามปอแล้วไม่มีถ้ามันจะเหลือมันก็อาจจะเหลืออยู่แค่ปอเดียวใช่ไหมใช่ค่ะพลเอกรุ่งพงศ์เข้าแมวแล้วพลเอกประยุทธ์ก็วางมือแล้วพลเอกประยุทธ์เขาขนของกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วใช่ยังมีแต่หัวหน้าพักพลังประชารัฐเท่านั้นบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรบิ๊กป้อมข้อต่อมานะฮะบอกว่าอะไรนะต้องสิ้นหวังต่อไปอีก4ปีกับรอไม่เกิน10เดือนแล้วจะได้รัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนโอ้โห คือคุณวิโรจน์เสียงที่สะท้อนออกมาตอนนี้หลายเสียงเขาเห็นตรงกันว่าเราไม่เคยมีการรอการจัดตั้งรัฐบาลหรือมีรักษาการรัฐบาลเนี่ยนานถึง10เดือนนะถูกต้องค่ะอย่างมากก็ 2-3 เดือนคือประเทศมันรอไม่ได้อะใช่ข้อต่อมาก็คือคนที่มีความคิดแบบนี้ว่าให้รอต่อไปเถอะเพื่อผมจะได้เป็นรัฐบาลคือคนเห็นแก่ตัวใช่ถูกต้องคนเห็นแก่ตัวข้อต่อมาก็คือว่ามันไม่ใช่แค่10เดือนใช่ไหมคุณนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความก็บอกแล้วเผลอๆมันเป็นปีเพราะพอสวหมดวาระ11พฤษภาคม57รัฐธรรมนูญระบุเอาไว้ว่าให้อยู่รักษาการและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสวชุดใหม่แล้วจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กว่าจะมีสวชุดใหม่ใช่ต้องไปสรรหาแต่โอ้โหมันจะไม่แค่10เดือนมันอาจจะเป็นปีกับ10เดือนก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วพรรคคุณเนี่ยกลับไปถามโรมดูดิก่อนหน้านี้เนี่ยไล่ให้เขาเก็บของต้องรีบเก็บของต้องรีบส่งมอบไล่บี้กกต.ด้วยต้องรีบรับรองประเทศเรารอไม่ได้ต้องรีบตั้งรัฐบาลประเทศชาติจะได้เดินหน้าต่อไปได้วันนี้กลับมาบอกรออีก10เดือน มันย้อนแย้งนะแต่มันสะท้อน อย่างที่พี่ธีระบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นแนวคิดที่เห็นแก่ตัวไปหรือเปล่ามากรอให้ตัวเองเป็นรัฐบาลใช่แค่นั้นเลยโอ้โหแค่นั้นเลยโคตรเห็นแก่ตัวแล้วที่คุณวิโรจน์บอกว่ามันไม่เสียหายเนี่ยดิฉันเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าตรวจสอบไปที่นักเศรษฐศาสตร์แล้วกันคุณวิโรจน์เนี่ยอาจจะอ้างว่ามันรอได้10เดือนเนี่ยมันรอได้แต่ในมุมของนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยอย่างดร.อมรเทพจาวลาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ1ถ้าเรารอไป10เดือนเนี่ยเราเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยนะคะมันอาจจะทำให้การจัดทำงบประมาณเนี่ยมันล่าช้าไป10เดือนแล้วปีหน้าอาจจะเกิดภาวะช็อกทางเศรษฐกิจแล้วใครรับผิดชอบแล้วตอนนี้เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงกำลังค่อยๆผงกหัวขึ้นแต่ก็เสี่ยงกับรัสเซียยูเครนอาจจะเกิดกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้มันดิ่งลงได้และถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจโลกมันมีปัญหาเนี่ยเราจะมีรัฐบาลที่ไหนมาแก้ปัญหาตรงนี้ใช่รัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจนะคะใช่แล้วก็ดร.อมรเทพยังบอกว่ามันจะทำให้นักลงทุนเนี่ยเข้าสู่โหมด wait and see ก็คือรอไปเรื่อยๆอ่ะฉันไม่กล้ามาลงทุนในประเทศไทยอ่ะฉันไม่รู้ว่านโยบายรัฐบาลใหม่จะเป็นยังไงอ่ะซึ่งนี่คือสิ่งที่ใครจะรับผิดชอบคุณวิโรจน์รับผิดชอบได้ไหมพรรคก้าวไกลรับผิดชอบได้ไหมอันนี้จะมาพูดแบบเห็นกับตัวว่ารอไปเลยรัฐบาลเผด็จการมันเป็นมา 8-9 ปีแล้วอันนี้เป็นคำพูดที่
โบราณมากนะแล้วคำว่าเผด็จการต้องเลิกพูดนะเพราะเราเลือกตั้งวันเดียวกันนะกติกาเดียวกันย่อนหีบใบเดียวกันผลออกมาอยู่ในขั้วรัฐบาลเดิมโอ้ยเผด็จการเอาเป็นขั้วฝ่ายที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยปุ๊บโอ้ยเสรีประชาธิปไตย hello no ไม่ใช่อ่ะยังอ้างแบบนี้อยู่ยังอ้างแบบนี้อยู่โอ้โหเชยมากเชยมากเชยมากแล้วมีแต่จะหาเหตุผลคร่าวๆตัวนี้เขาบอกเหตุผลด้วยนะฮะยังพยายามจะบอกเหตุผลว่ารัฐบาลรักษาการทำนู่นทำนี่ทำนั่นได้ซึ่งมันก็เหมือนกับยกไม้น้ำทั้งห้าเนี่ยมันทำได้แต่แค่บางอย่างถูกต้องค่ะบางอย่างมันไม่ได้ทำเต็มที่ได้ 100% ถูกไหมฮะเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store